หมื่นทีเผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้าสวัสดีขอรับคุณผู้ชมค่ะคุณเหมือนทีเผลอและค่ะคุณเท้าเสนอหน้าเจ้าค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับรายการทีเผลอเสนอหน้าและก็พาคุณผู้ชมทั้งหลายไปชมภาพเบื้องหลังจากกรละครเรื่องพี่กุลทองโรยจากปากข้าเองนี่แหละปากท่านนะนะฮะอ๋อข้าไม่ใช่พี่กุลหรอกข้าเป็นคุณเท้าเองอ่ะจากเรื่องพี่กุลทองจ้าเล่นต่อสู้กันเป็นแบบจริงๆนะครับเอ้ยปากแรงนะเฮ้ยปล่อยพลังเอื้อกระเด็นกันด้วยกลางคือนี่ภาษามันก็เนียนง่ายนิดหน่อยพยายามแต่เขาจะล้มก็คอยจับอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามทางอะไรก็ไม่เปลี่ยนอย่าเล่นแรงเลยโอ้ยปล่อยแสงไปโอ้ยไหนมาถึงนี่เขามันนี่ลูกนี่เขามันนี่เขามันนี่มาเฮ้ยไอ้เชื่อตาหน่อยตาหน่อยนี่เอามือได้ไหมคนไหนเข้ารถไหมคนไหนเข้ารถไหมงานอะไรไหมยกมือตรงไหมมองหน้าด้วยมองหน้าด้วยนี่เป็นของดันเห็นไหมสองมือดันปุ๊บปุ๊บมองเพื่อนนู่นอย่ามองแม่ก็สู้ไม่ไหวกระเด็นเราไอ้จอมันกระเด็นมานี่ลงมานี่ตรงเราก็เข้ามาแล้วเราก็แล้วกันนี่โอ้ยแหมเปิดมาเราก็ให้ดูภาพย้อนอดีตเลยที่พระอะไรนะพระโอรสพิชัยมงคลเจ้าค่ะแล้วก็เฟรนด์ของเขา and the friends and the friend and the gang ใช่กำลังเล่นกันชักเกยอร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเล่นต้มแปะอะไรนะป้องแปะยุคไหนอ่ะรู้รุ่นเลยนะท่านหมื่นเออเนี่ยก็มาเล่นกันแบบปล่อยพลังไงปล่อยพลังโอ้ยเนี่ยโหแล้วก็ต้องมีคนกระเด็นด้วยนะใช่ให้สมจริงไงเจ้าคะเออทำหน้าไว้ยืดไว้ดันดันกันไว้ดันกันไว้ดันไว้ลูกดันไว้ลูกจับตัวอย่าให้มันดันไว้ลูกดันไว้ยืดไว้เล่นไปเล่นไปยืดไว้เล่นไปเล่นไปของเพื่อนดิของเพื่อนยิ้ม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 หน่อยลูกเออเบรกยิ้มหน่อยหัวล้อเลยใส่ขากี่ก้อนเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มเล่นมาเล่นไป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 ก็ยังคงชักกะเยอร์ไม่ใช่ชักกะเยอร์ก็ยังคงปล่อยพลังกันต่อไปนะจ๊ะเออเป็นเด็กก็ต้องวัดพลังกันอย่างเงี้ยดันกันไปกันมาแต่ข้าดูไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีแบตเตอรี่กันเท่าไหร่นะทำไมมันดูอ่อนแล้วโหยโรยแรงขนาดนั้นนอกจากพระโอรส and the friends ของเขาแล้วเนี่ยเจ้าคะน้องๆ นางกำนันที่นั่งอยู่ข้างๆก็เหมือนจะหมดพลังไปด้วยควรจะเอาฐานดูสิคนที่อยู่นอกฉากยังเชียร์สนุกมากกว่าคนที่อยู่ในฉากอีกโอ้โหทั้งคุณเท้าทั้งพระมเหสีคำกันเกือบหงายท้องเนี่ยเราหันกล้องกลับมาได้หันไปอีกทีเนี่ยพระมเหสีหงายท้องขาชี้ฟ้าแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจพ่อแม่เขาจะตีอะไรกันร้องไปไม่ร้องไม่จะตีที่ร้องร้องเดี๋ยวนี้ทำอารมณ์ลูกร้องไปเอาลงไปโกรธด้วยร้องไห้ด้วยไม่ใช่ร้องไห้สวยๆนะร้องไห้แบบร้องเป็นคนเลวอ่ะร้องสิโกรธโกรธไปด้วยลูกทำอารมณ์ไปแล้วใครเขาคุยกันก็มองเขาด้วยนะลูกก็ต้องมองเขาด้วยนะเราต้องเล่นตลอดนะอย่าไปหยุดเล่นอย่าไปเล่นมองคนอื่นนะร้องจริงๆลูกถอยร้องไปไงไอ้ยิ้มลูกตั้งแต่เกิดมาจนข้าอายุ22เนี่ยข้าก็เพิ่งรู้ว่าการร้องไห้มีการร้องไห้แบบคนเลวร้องไห้แบบคนดีด้วยหนักกว่าการตกใจว่าร้องไห้แบบคนเลวและคนดีคือข้าตกใจอายุเจ้าแหละท่านหมื่นเอาอะไรได้ยินแล้วก็ผ่านๆไปเถอะแต่ก็ดูสิเนี่ยแม่นกเขาก็อุตส่าห์สอนว่าเออเวลาร้องไห้เนี่ยต้องร้องแบบจริงจังร้องแบบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงร้องไห้แบบคนดีคนเลวน่ะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่นกเนี่ยก่อนมาเข้าฉากแกไปกินยาเบื่อหรือเปล่าดูหน้าดูหน้าแกหน้าแกทำไมเบื่ออย่างงั้นดูหน้าแกสงสารฉันสิแกสงสารฉันสงสารฉันสิแม่คุณกลัวแม่
ที่คุณกลัวแม่ก็สงสารฉันสิก็สงสารฉันสักทีสิมีคุณกลัวแม่คุณกลัวแม่กลัวเหรอกลัวจะกินจะดื้อไปถึงไหนตีแกจนฉันจะตีแกฉันจะตีแกไม่สงสารฉันฉันจะตีแกฉันจะตีแกแกรู้ไหมฉันตีแกนี่มันเหนื่อยนะนางพี่ก้อนแกทำไมถึงเดินอย่างนี้แม่โอ้ยมันก็น่าเหนื่อยจริงๆแล้วจ้ะแม่พยอมจ๋าไม่รู้ว่าจะสงสารใครดีระหว่างแม่พิกุลกับแม่พยอมเนี่ยสงสารน้องพิกุลคนเดียวส่วนนางพยอมเนี่ยขนาดนั้นน่ะก็เหนื่อยเถอะเหนื่อยควรเหนื่อยตอนออกอากาศเป็นไงโอ้โหคนก็สงสารพิกุลแต่พอมาดูเบื้องหลังคุณจะรู้เลยว่าแม่พยอมต่างหากที่น่าสงสาร ต้องมาบิ้วอารมณ์มันก็ต้องมาแบบร้องสิร้องสิลูกร้องร้องพยายามหาพี่ก่อนมันต้องตีอย่างนี้นะตีนะหนูจะได้อย่างนี้ไม่งั้นมันไม่เด็กน่าดันดันให้น้องรู้สึกแบบโอ้ยแม่โอ้ยคุณเจ็บจังเลยนั่นแหละลูกเล่นอะไรลูกพี่คุณกลัวจะแม่พี่คุณกลัวแม่อ๋อเขามีการซักซ้อมกันก่อนด้วยนะว่าตีเบาๆนะแต่เด้งแรงๆหน่อยก็เหมือนกับเป็นการให้จังหวะพอแตะหนึ่งทีก็เด้งดึ๊กแต่หนึ่งทีก็เด้งดึ๊กอย่างเงี้ยเหรอเหมือนแบบเป็นการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะเงี้ยเพื่อให้มันสมจริงไงล่ะท่านมืนดูสินะเดี๋ยวตีกันอีกคอยดูนะชบาแม่ชบายืนหลังแม่นะเวลาเข้ามาปึ๊บชบามายืนหลังแม่ปึ๊บนี่หนูเสียงมาก่อนลูกนะหนูยืนตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยหันไปอย่างนี้แล้วกล้องเขาจะได้รับลูกได้อย่างนี้เข้าใจไหมหรือจะได้ไม่บังแม่จ๋าแม่จ๋าอ่ะเตรียมกันอีกแล้วสองแม่ลูกเนี่ยนะท่านหมื่นไม่ได้หรอกเพื่อให้ภาพมันออกมาพอดีพอดิบพอดีให้ออกมาสวยงามโปเช่เนี่ยมายืนตรงนี้นะลูกแต่ว่าไม่ต้องโอ๊ยทำไมต้องไปเข่าแม่เขาทำไมมันเลยน้องวิ่งมาเฉยๆเจ้าค่ะอันเนี่ยดูสองแม่ลูกเขาเตรียมจะทำอะไรกันพี่กุลน้ำตาน้ำตาพี่กุลกระตำตาเร็วตาตาทำไมไม่เล่นนะลูกอ้าวเราต้องเช็ดน้ำตาไงพ่อเราเห็นไงพ่อครับไม่ถามพ่ออย่าซุกดิจะเข้าไปซุกทำไมอ่ะแสบตลอดอ้าวแล้วอย่างนี้ต้องนี่หน่อยโอเคอ๋อตอนซ้อมเนี่ยพอว่าน้ำมันกับตากระเวกเนี่ยมานั่งปึ๊บพี่กุ้งก็ต้องแบบเช็ดน้ำตาให้มาดูหน้าสงสารว่าแบบไม่ได้ร้องไห้นะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเสียใจเนียนๆอยู่แบบไม่อยากให้พ่อรู้ว่าร้องไห้แต่จริงๆโอ้โหน้องร้องไห้น้ำท่วมโรงถ่ายไปแล้วจ้ะตอนนี้พี่ร้องไห้ก็คือว่ากระเวกเนี่ยเอาข้าวต้มมัดมาฝากทุกครั้งเลยคือเบื่อมากเอาเหรอความจริงนี่เป็นแบบนี้เหรอท่านเมินช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูสุกี้หม้อรวมกันดีกว่าใช่ไหมน่าจะเป็นหม่าล่าโดยเผ็ดข้าท่านหมื่นทีเผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้าหมื่นทีเผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้าเอาละกลับมาที่กองละครเจ้าหญิงพิกุลทองกันต่อตอนนี้ทุกคนก็กำลังเตรียมตัวที่จะลงไปในบ่อสุกี้ม่อนรวมเมื่อกี้ที่เราเห็นอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันเป็นแฟชั่นใช่เพราะว่าเราจะลงสุกี้ม่อนรวมแบบหมาล่าเราก็ต้องทานเครื่องเทศก่อนทานเครื่องเทศให้ตัวหอมๆไม่ใช่ค่ะท่านหมื่นเจ้าค่ะอันนี้เป็นฉากหนึ่งในนรกโอ้ my god ลงนรกกันละเนี่ยใช่ดูสินะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอันนี้สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างของช่างแต่งหน้าที่เขารูปไล่แต่ข้าน่ะเคยลงไปนรกมาแล้วข้ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกข้ารู้ทำไมถึงเคยลงอ่ะอ้าวไหนท่านบอกว่าท่านคนดีไงก็ลงไปสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างมาลงไปไม่มีเพื่อนเลยก็เลยขึ้นมา จะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีใช่ไหมเจ้าคะโอ้และนี่ดูดิท่านพญายมแล้วก็ท่านสุวรรณก็ต้องไอ้นี่มันพี่เลี้ยบนี่หว่าใช่พี่เลี้ยบไงเจ้าคะพี่บ้านเจอเลยฮะลงวันนี้เราเปิดฮาเลมเปิดฮาเลมบอกสุกี้กันลงของโอ้ยขาอะไรนะตามาแล้ว
ใครเด้นใครเด้นลงน้ำเลยนี่บอกให้เดี๋ยวพูดเราจะเรียกที่เราสองคนเลื่อนท้องกับแพ้ท้องปึ๊บโอ้โหด้วยการจัดแสงจัดสีแล้วนี่แค่เห็นก็รู้สึกเลยว่ามันร้อนหน้าดูแค่เห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันเผ็ดรสมาล่าหน้าดูแค่เห็นก็อยากจะลงไปร่วมด้วยเลยหมายถึงว่าท่านอยากจะลงนรกนั่นแหละเจ้าคะอาฟังอยากรีบกลับไหมทุกคนอยู่ในนี้คือกระทะทองแดงน้ำมันเดือดแล้วร้อนร้อนแล้วหัวร้อนเหรอเออหัวหัวกันหน่อยเร็วแทงแทงเร็วอย่าขึ้นมาทำไมต้องให้พี่อ้ำเขาบอกด้วยว่าในนรกน่ะมันร้อนมันไม่ควรจะมานั่งหัวร่อต่อกันซิกมองหน้ากันและขำเอิร์กอาร์กอ่ะอ้าวก็บางคนเขาเข้าใจผิดเขานึกว่างานรวมรุ่นเออถ้าเป็นข้าข้าก็ต้องหัวร้อเอิร์กอาร์กนี่แหละปาร์ตี้เพื่อนเยอะขนาดนี้ไม่หัวร้อได้ไงใช่สิเจ้าคะเพื่อนเยอะขนาดนี้โอ้โหดูสินะคนนั้นเออเป็นยังไงมาตายยังไงล่ะเออไปตายที่ไหนอ้อโดนรถทับเหรอแล้วเจ้าล่ะอ๋อค่ะสะดุดขี้หมาลื่นล้มหัวฟาดตายจ้าอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันเงียบงี้วะเอาเอาไปดูกันต่อว่าในนรกเขาต้องทำยังไงต่อไม่รู้จริงเหรอตอนแรกเนี่ยนั่งกันเงียบสนิทเลยพอเห็นว่ามีการจุดไฟแล้วแหละทุกคนมองไปที่ไฟแล้วไม่ยิ้มเลยจ้ะโดยที่ไม่นัดหมายกลัวกันใหญ่เป็นไงเป็นไงพอมีไฟมาเป็นไงทุกคนต่างเล่นไปเล่นไปแล้วก็ต้องหันไปมองไฟเล่นไปเล่นไปแล้วก็ต้องหันไปมองไฟเพราะไม่รู้ว่าไฟจะกลิ้งมาหาหรือเปล่าใช่แล้วเปลวไฟยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะนี่จ้ะน้องชบาในนรกใช่ไหมกับอังกาบในนรกโอ้ยแม่ทองแม่ทองอยู่ไหนพญายมมีพระกระแสแล้วสั่งให้เข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้คุ้มตัวนั้นขึ้นมาเลยไปในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังอาบน้ำอาบท่ากันอย่างมีความสุขเนี่ยไม่ใช่นี่มันกระทะทองแดงเจ้าค่ะอ๋อเหรอไม่เห็นกระทะเลยไม่เห็นมีกระทะเลยอ้าวสมมุติอ๋อสมมุติได้ด้วยเหรอสมมุติในละครท่านจะพูดว่ายังไงจะบอกว่าในขณะทุกคนกำลังอาบน้ำเนี่ยมีความสุขเนี่ยสุวรรณสุวานแล้วก็ท่านยมเนี่ยก็มาเรียกดวงวิญญาณ2ดวงให้ครึ่งไปข้างบงเป็นของจริงพุกไปพุกมาเป็นของจริงแล้วเออนะอ่ะแปลว่าเมื่อคืนผ่านเยาวราชมาใช่จะไปกินขนมจีบอะไรหรอเออนั้นตอนนี้มียุงหรือไงต้องมาพ่นยาพ่นไฟกันยุงอ๋อกลัวตากล้องโดนยุงกัดไม่ใช่เจ้าค่ะอันนี้คือเพื่อความสมจริงเพราะว่าฉากนี้ออกอากาศมาดีมากเหมือนจริงมากๆเลยเจ้าค่ะทำไมเพื่อนช่วยกันหน่อยนะเออกวาดกวาดกวาดไปนี่ปึ๊บครับมาถึงนี่ปึ๊บพี่นกเสียงเขามาเลยไอ้มันเป็นสูตรเออเป็นสูตรเออเป็นสูตรเออข้างนู้นมาจากข้างนู้นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือในใจพี่เลี้ยงกำลังเล่นให้ดูว่าเออกวาดกวาดอยู่แล้วก็แม่พยอมเนี่ยก็เรียกไอ้มั่นใช่ไหม
ช่เจ้าค่ะแล้วไซคิกเมื่อกี้มันคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้ในใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเจอตัวเดี๋ยวไปถามนะหรือว่ามันฉากนี้คืออะไรมันเกี่ยวมานานแล้วสามสองแม่ก็อีน้ำพี่ก่อนสิอีน้ำพี่คุณมันไอ้ตายแล้วลูกอย่านะลูกอย่าพูดออกลูกกืนไว้ก่อนนะลูกนะมันต้องใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นลูกพ่อจะพาไปล้างปากล้างหน้าล้างตาเจ้าผีร้ายไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่คำพูดไม่กี่คำทำให้ทุกคนในฉากนี้เกิดอาการแพ้ท้องได้เดี๋ยวแม่เมาไม่น่าแพ้ท้องมะรุ่นนั้นเจ้าค่ะแม่เมาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้กาละเวกแพ้ท้องเนี่ยมันคืออะไรกาละเวกทำไมมันแพ้ท้องกับเกาด้วยล่ะเขาไม่ได้แพ้ท้องเขาคลื่นไส้ตามเพราะว่าน้องชบากำลังจะพ่นนอนเจ้าค่ะดูดิกาละเวกบอกไม่ไหวแล้วขอไปคลอดลูกก่อนเขาไปอ้วกอ๋อเขาไปอ้วกก่อนโอ้แม่เมาโอ้ใจเย็นโอ้ลูกมาใกล้ๆแม่หน่อยแม่ไม่ไหวเยอะๆรอบนี้เยอะๆลูกนะเลยไม่ต้องรับก็เลยมาพร้อมเยอะๆเลยเยอะๆแล้วเห็นหน้าป้านกเนี่ยยังรับหลังหนูแบมือมันเป็นหน้าน้องเห็นแต่มือเห็นแต่มือปิดปากน้องอ่ะไปรับหน้าป้านกอีกทีอย่าดูนะอมไว้อมไว้ก่อนอมแล้วพี่อมแล้วมาอมให้ก่อนลูกอมไว้ก่อนอมไว้อย่าไปเคี้ยวมันลูกนะพร้อมห้าสี่สามสองนี่ก้มทำไมตาทำไมไม่เป่าลูกเป่าเหมือนเดิมสิพ่นเหมือนเดิมโอ้โหเปียกด้วย จะบอกว่าที่ออกอากาศไปทุกคนคิดว่านอนที่ออกจากปากของแม่ชบาบนั้นเป็นซีจีมันไม่ใช่นะมันคือนอนจริง พูดไม่ออกคุณเท้าก็แพ้ท้องกับเขาด้วยข้าไม่ได้แพ้ท้องเจ้าค่ะแต่ข้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้อมเนี่ยอมเดี๋ยวจะพ่นใส่แม่พยอมเพราะบังเอิญอมนานไปหน่อยมันก็เลยน้ำลายเข้าไปพัวพันก็เลยออกมาเป็นก้อนก็เลยต้องถ่ายใหม่กันนู้นที่เหลือเฮ้ยลูกก็เลยต้องอมอีกพ่นนี่ลูกพ่นเหมือนเดิมดิลูกเป่าดิเป่าเหมือนเดิมอ่ะลืมก้มลองเป่าดิไม่ต้องป้อนละเป่าเงี้ยไม่ต้องเงยหน้าไปเอ้ยงั้นอ่ะถุยน้ำลายใส่หน้าแม่เป่าลมแรงเอ้ยมือก้มไม่ลงไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มหน้านะอ่ะมาเอ้ยมันน้อยไปครับพร้อมสามสองตอนพ่นนะข้าไม่ค่อยจักจี้แต่ว่าตอนน้องเอากอกเข้าไปในปากเนี่ยข้ารู้สึกว่ามันเหมือนขนมมากแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าน้องแบบใจกล้ามากๆเลยนะเจ้าค่ะดูสิน่ะโอ้ยข้าเป็นคุณดาวอายุปูนนี้ข้ายังไม่กล้าเลยใส่หน้านะพี่นะเอ้ยลองเอาตัวเองนะเอ๊ะ5 4 3 2ว้าวอะไรเนี่ยตัดเนี่ยเห็นไหมตอนพ่นน่ะก็พ่นจริงๆแต่เวลารับหน้าพี่นกเนี่ยเราก็ใช้อาศัยเอาหนอนเคลี้ยงเข้าไปที่หน้าของพี่นกเลยเพราะว่าพอหนอนมันอยู่ในน้ำลายจริงๆอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะท่านเหมือนนะมันเหนียวแล้วมันผสมกับน้ำลายไงเจ้าคะมันก็เลยเป็นก้อนออกมาแล้วมันจะไปดุกดิ๊กด้วยไหมฮะดุกดิ๊กอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูหนอนโดนระเบิดเอ้ยไม่ใช่อะไรเราเอ้ยพระเอกนะเจ้าคะข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่พาเสนอหน้าที่พาเสนอหน้าข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่พาเสนอหน้าจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่พาเสนอหน้ากลับมาแล้ว
ล้วเจ้าค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายเจ้าค่ะอ่ะเรียงเก็บหนอนกันต่อเพื่อเป็นการประหยัดประหยัดคอนทินิวจากเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะเราได้เอาเก็บหนอนเนี่ยไว้ใช้ต่อในเรื่องพิกุลทองเวอร์ชั่นต่อไปเออมันอยู่ถึงเหรอมันน่าจะโดนทอดหลังจากจบซีนนี้ไปแล้วก่อนนั่นแหละเอ้าเราจะไม่ทรมานดัดนะทรมานดัดอะไรล่ะทำไมเป็นเหมือนคนใต้เข้าไปเรื่อยๆแล้วเอาไปดูว่าสองแม่ลูกเขาวางแผนอะไรกันต่อพี่ก้นแกมานี่เลยมองมาดูแกมาดูจะดูนี่เย็นดูอะไรกันนี่แม่พยอมหุบปากเลยมันฉันจะให้หนังพี่ก้นมันดูว่ามันทำอะไรกับลูกฉันมันทำอะไรกับลูกฉันมาแกดูสิดูแกเห็นไหมแกทำยังไงกับลูกฉันทำให้ลูกฉันร้องออกมาเป็นนันข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่คุณเขาไปทำอะไรกับชบาหรือชบาถึงอ้วนมาเป็นหนอนก็ไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเลยข้าอยากจะรู้ว่าแม่พยอมนี่เคยดูเจ้าหญิงพี่คุณทองไหมถ้าไม่เคยดูก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องสามเสียงออฟฟิเชียลนะว่าพี่คุณไม่ได้ทำอะไรชบาเลยนะชบามันเกิดมาเป็นเด็กชั่วเองเดี๋ยวอันนี้ท่านอินเกินไปละท่านอินเกินไปละก็ในเรื่องเขาไม่รู้ไงออกมาร้องให้ได้เอาน้ำตาออกมาจริงๆไม่ใช่แกล้งร้องลืมตาด้วยเอาน้ำตาออกมาเลยถ้าร้องไม่ได้นะมันก็ถ่ายไม่ได้มันต้องร้องจริงๆนั่นพี่กุลเขาร้องแล้วอ่ะเมื่อไหร่เราจะร้องเอาน้ำตาออกมาเอาออกมาให้ได้เร็วเอาออกมาเอาออกมาโอ้ยยากเก่งเลยโอ้ยตายแล้วคนบิวนี่ไม่ใช่แค่หนูชบาจะร้องอย่างเดียวนะตะมันก็กำลังจะร้องด้วยแล้วมันไม่มีวิธีบิวอย่างอื่นแล้วเจ้านี่บิวจนดูตะมันตะมันบอกว่าตายแล้วฉันนี่แหละจะร้องก่อนชบาแล้วดูหน้าแกสิดูหน้าสิรีบๆถ่ายที่ผ่านมาเถอะกูกลัวสงสารน้องเหลือเกินเจ้าค่ะตำเมาหยุดนะดอกพิกุลเนี่ยเป็นจังคนเดียวแม่จ๋าแม่จ๋าไปลูกไปข้างบนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหมดปากหรือยังหมดแล้วจ้ะแม่เดี๋ยวแกอ้าปากสิแม่มาป้ามาเนี่ยเห็นไหมในที่สุดก็ต้องให้แม่พิกุลเนี่ยร้องไห้แล้วพอร้องไห้ก็ออกร่วงออกมาเป็นดอกพิกุลทองก็ใครจะไปเหมือนชบาล่ะเจ้าคะร้องไห้หรือว่าแบบบ่นหรือด่าอะไรออกมาก็กลายเป็นหนอนไงเออแล้วทำไมไม่เป็นหนอนทองอ่ะฮะทำไมไม่เป็นหนอนทองขนาดพิกุลออกมาเป็นพิกุลทองเลยหรือว่าชบาทำไมไม่ออกมาเป็นชบาทองไม่เป็นไรเอาไปใหม่เดี๋ยวข้าจะไปตามหาแถวๆจตุจักรดูว่ามันมีหนอนทองขายไหมแม่ท่านหมื่นว่าไปเรื่อยว่าไปไหนอ่ะว่าไปเรื่อยอ้าวดูสิเนี่ยคนโลภอ่ะโอ้โหอ่ะนี่เหรอคนโลภไม่ใช่นะเราเก็บมาปุ๊บแล้วก็มาปลูกก็จะงอกขึ้นมาเป็นพระเอกพี่ชัยมงกุฎไม่ใช่ อะไรมันนี่มันท่าอะไรล่ะเจ้าค่ะอ๋อกระโดดน้ำโอลิมปิกยังไม่เคยเห็นหรือไงเดี๋ยวพี่ชัยมงกุฎจะกระโดดม้วนหน้าสามตลบโชว์ให้ดูท่าสองโดนที่อ่ะลืมหมดเลยหูอื้อแล้วลืมท่าแล้วลืมท่าแล้วโอ้โหบอดแถวบ้านข้าเรียกว่าโคตาระเทตู้มซ้ายตู้มขวาแล้วก็ตู้มหลังอีกทำให้หลังจากนั้นหูดับมันก็สมควรจะดับอยู่หรอกเจ้าค่ะมันใกล้มากขนาดนั้นแล้วหินที่ยืนน่ะพื้นที่มีเยอะมากนักสินะอีกก้าวเดียวเท่านั้นตกร่วงแน่นอนเจ้าค่ะลุกขึ้นนี่ให้เหมือนกระโดดมาหน่อยเออบอกลุกขึ้นลุกเร็วหน่อยฉันมองเฮ้ยทำอะไรกูไม่ได้เลยยิ้มหน่อยแบบฉันมาปล่อยได้แล้วเฮ้ยตายดิอย่ามุดดิต้องทำไมจะมุดทำไมนี่พอเห็นก็เฮ้ยก็ไปเฉยๆก็บอกตูดเขาไม่ได้อ๋อตูดมันหนัก
นี่ยจะหมุนทำไมจะหมุนก็ไปดิก็ไปทำไมไปเลยดินี่เหรอไปเลยนั่นจะหมุนไปไหนอ่ะหันแล้วไปดิวิ่งไงข้าไม่รู้เลยแล้วเนี่ยว่าภาพที่ออกอากาศว่าลงมาฟึบลุกขึ้นมายืนฟึบหันไปมองฟึบกระโดดฟึบอย่างเท่ๆน่ะมันมีเบื้องหลังแบบนี้พี่เลียบต้องทำให้ดูไม่รู้ตั้งกี่รอบอ่ะสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนที่แท้สุดก็คือพี่เลียบพี่เลียบเจ้าค่ะเนี่ยถอดชุดไปให้พี่เลียบใส่เลยไหมอ๋อใส่ไม่ได้อีกชุดระเบิดพอดีอ่ะแต่มันก็ต้องมีครูไงสิทธิ์ดีเพราะมีครูนี่ทุกวันนี้น้องเท่ได้เพราะพี่เลียบเลยนะใช่เพราะพี่เลียบคนเดียวเลยโอ้โหเอาพี่เลียบไปแล้วเหมือนท่ากระโดดยังไงเหมือนท่ากระโดดหนีเมียเลยหนูท่ากระโดดแล้วก็วิ่งไปเลยคนนี้ออกไม่ได้ไหนกันปากกันใบขาดีเนี่ยกันปากนี่คนได้หรอได้อะเด็กนี่ป๋าดูนะป๋ากัดไปป๋าดูนี่กัดปากนี่ป๋าดูหน่อยนี่กัดป๋าหน่อยป๋าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เลียบนี่ก็ไปทำให้น้องขายหน้าอยู่ได้นี่มันเขาเป็นพระเอกนะไปเขาก็ปัดกัดปากเซ็กซ์ทรงเซ็กซี่โชว์ท่าอยู่ได้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยใช่เรื่องเจ้าค่ะคุณหนาวนี่เขินบิดแปดตลบเลยเนี่ยหมายถึงในเรื่องไม่ต้องนอกกล้องดูโน่เป็นไงเจ้าค่ะแม่ยกเจ้าค่ะแม่ยกทั้งหลายเจ้าค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปทำตามพี่เลียบทำไมเอ้าช่วงนะไปดูอะไรล่ะง่วงนอนคนกัดปากข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าครับมาดูทีมเสนอหน้าในช่วงนี้กันต่อหลังจากดูพี่ชัยมงกุฎไปแล้วแล้วก็มาดูเฟรนด์ของพี่ชัยมงกุฎด้วยเฟรนด์เจเจของพี่ชัยมงกุฎนั่นเองชื่อเฟรนด์เจเจเหรอในเรื่องชื่ออะไรนะเจ้าคะอโนดาตอโนไทยมโนลมตกลงชื่ออะไรกันแน่5 4 3 2ขึ้นนี่ไงเป็นคอนติเนียซีนต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เลียบทำให้ดูนี่นะเจ้าคะเนี่ยพระเอกของเราก็ปึ๊บลงมาแล้วหันไปอีกทีนึงมีระเบิดมา1 2 3หนีแล้วหนีไปไหนให้ไม่ยอมแต่ค่าเช่าเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวเอามาไหนโอ้โหโทษเลยนะไอ้เฮ้ยเนี่ยโดนเลยไปลองดูโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเซฟเอาให้เท่นะคุณพี่สูงเนี่ยโอ้โหนี่วิธีการโดดลงบ่อเนี่ยต้องให้ข้าโดดให้โดรับรองบ่อเป็นยังไงเจ้าคะบ่อทะลุเอาอะไรลงก่อนข้าไม่สามารถลงท่านี้ได้ถ้าข้าลงไปที่รู้สึกว่ากระดูกหน้าอกอาจจะหักเอาเป็นว่ารุ่นเราอะนะเจ้าคะท่านหมื่นกระดูกกระเดี้ยวอ่ะมันไม่มีสำรองแล้วนะเจ้าคะ4 3 2เฮ้ยโอ้โหเท่ๆมึงโดดเท่ๆเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่ะตัวลงหน้ายังลอยอยู่เลยอันนี้ดูนี่ดูคุณเสร็จแล้วสวยมากมีบอกให้เป็นยังไงมือได้เท่าไหร่โอ้โหไอ้ท่าลงด้านข้างนี่มันเหมือนกับโดนถีบมานะเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตพระยาพี่ชัยมงกุฎเสียชีวิตไ
หนักกว่าคือข้าเนี่ยนี่ดูนี่ข้าขำคนนี้เจ้าค่ะพี่เลี้ยบที่ทำท่าเหมือนจะกำลังจะเหินกำลังจะเทคออฟอ่ะไม่เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนโลมาที่มันขึ้นมาบนเบาะอ๋อแล้วก็มารับลูกแล้วก็ทำหน้าดิ้ง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 พี่เลี้ยบอยากให้แบบขำจริงๆเลยเจ้าค่ะแบบเท่ๆหันหน้าเข้ามาหากล้องเออประมาณอย่างนี้สามสองเฮ้ยแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ต่อเลยละกันท่านี้แชทต่อได้เลยท่านั้นเอาโทรศัพท์มาใส่มือปุ๊บก็สามารถตอบ BB ได้เลยอะไรบีบียุคไหนบีบีรู้รุ่นอีกแล้วกระโดดใช่กระโดดหันหลังแล้วหันมานี่กระโดดไม่ได้หรอกกระโดดหันหลังคอยหันมาช้าๆเฮ้ยเดี๋ยวมึงกระโดดทีเดียวนี้แล้วก็แบบกระโดดหลังหันมีเจ๊เลยนี่พออโนไทยนี่ก็หืมกระโดดมานี่ไม่รู้จักการกระโดดแบบลงมาแบบคูลๆเหรอแปลว่าเด็กๆไม่ค่อยเล่นยางไงถ้าเล่นยางบ่อยโดดยางบ่อยจะโดดเท่กว่านี้อีกเจ้าค่ะไม่น่าได้เล่นยางเพราะเขาโตเมืองนอกมาอ๋อเหรอเออเขาคนละรุ่นกับเราเนาะใช่เขาไม่มีการเล่นแบบเราน่าอีกทีนึงสับไปปึ๊บโอ้ยมึงสับลงดิอ๋อทางข้างหน่อยไหมลงแล้วหน่อยเออได้ๆๆมีเท่าไหร่ด้วยปวดฟันแขนเลยแหละไม่เอาดาบเล็กมาเพื่อที่จะโยนเล่นได้ไงเอาโยนให้ได้คล่องนะก็หล่นไปหลายอันแล้วเปลี่ยนแล้ว3อันแล้วเนี่ยนี่ถ้าถือดาบเนี่ยมันก็ไม่ได้ธรรมดามันออกมาเท่เหมือนกันนะแต่พี่เลี้ยงก็บอกว่าเออแต่ถ้าเหวี่ยงผิดนิดนึงเนี่ยข้าจะเอาไอ้ไม้ที่ข้าหักเนี่ยมาฟาดแขนสักที2ทีเหมือนเป็นไม้เลียวไม้เลียวเหรอเจ้าค่ะไม้เลียวในมือสั่นแล้วเนี่ยข้านึกว่าพัดที่อยู่ในท้องพระโรงไม่ใช่ไม้เลียวแล้วก็มีใบกระท่อมอ่ะฮะขยับแต่เข้าหน่อยดิแล้วพอนี่ก็เห็นอ่ะเฮ้ยถอยนิดนึงเลยจบโอเคไม่คือข่าวคราวที่แล้วอ่ะที่เราเล่นเดียวขยับเล่นเดียวถ่ายตอนนั้นอ่ะผมแม่งเจ็บไงผมก็เลยกลัวเลยโอ๊ยร้ายไม่เป็นไรมันโดนเหรอมันโดนเศษดินเหรอไม่เหมือนแบบมันแสบอ่ะเออผมก็เลยกลัวไงอ๋อไม่มีอะไรเมื่อกี้เป็นไรมั้ยล่ะเออไม่เป็นไรไม่มันแสบนี่ข้าบอกแล้วเห็นไหมคราวที่แล้วก็ไปเอาหินหนัก40ตันไปตั้งอยู่ข้างหน้าน้องแล้วก็ระเบิดใส่น้องไงใช่เหรอเจ้าคะไม่ใช่ไม่มันเป็นแรงอัดของระเบิดอะที่มันแค่ลูกโป่งแตกเวลาเราเป่าลูกโป่งเรายังเจ็บเลยแล้วอันนี้ภาษาอะไรกับระเบิดขนาดนี้เจ้าคะข้าไม่เห็นเจ็บเลยอ้าวท่านเคยเป่าเหรอลูกโป่งอะไม่เออเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะปะโถที่บ้านเล่นอะไรดีดหินดีดลูกแก้วหรือไงเจ้าคะฮะหินคืออะไรอะไรกันโอ้โหสุดยอดไปเลยตู้มนิดนึงเกินบอกพี่เอ็ม 2.5 กันเต็มลงถ่ายเนี่ยแล้วพอควันจางไปก็ไม่เห็นเจเจแล้วหมอกจางๆหรือควันคล้ายกันจนบางทีอะไรล่ะ นั่นมันเพลงเฮ้ยเฮ้ยไปทำมึงแมนไม่พูดอย่างนี้เลยไอ้แมนไอ้ตองดิมึงวิ่งไงมันเท่อะไรเนี่ยมึงวิ่งอะไรหนีตำรวจอ่ะตายอันนี้มันหนีมันกลัวเกินไปแม้มันหนีตัวเกินไปอย่าไปสับขนาดนั้นโอ้โหโอ้ยเขารู้หมดเลยเจ้าค่ะแม่เขาที่เขาชื่ออะไรนะพ่อแมนเนี่ยพ่อแมนไงเออพ่อโดรมพ่อโดรมรู้หมดเลยโอ้โหแมนมาโอ้โหสับ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 ไม่ต้องเป็นพ่อแมนนะข้าเป็นข้าเขาก็วิ่งอย่างนี้ไม่เห็นแล้วมีระเบิดจะไล่ตามตูดไปขนาดนั้นข้าก็วิ่งเปิดเหมือนกันสนุกเขาละเออเขาหยอกกันเล่นดีเนาะปล่อยเวทใส่กันระเบิดใส่กันเออถ้าเพื่อนสะดุดเพื่อนตายแล้วน่ะใช่นะสิเจ้าค่ะคือยังแอบคิดอยู่ว่าถ้าหนีไม่ทันเป็นไงพอรถพอแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยอ
พอโรนี่เล่นแรงเหมือนกันนะเล่นแรงเจ็บๆนะพอโรนี่ถึงขนาด The Friends ของเขาเนี่ยถึงขนาดบอกว่าแบบพอแล้วเธอขอชีวิตเถอะนั่นก็เล่นสนุกจังสำเนียงนี่มาจากออกฟอร์ดเลยฮะ And The Friends yeah พอละช่วงหน้าไปดูใครอ่ะพี่กุลทองอ๋อเหรอถ้าหมื่นทีเผลอถ้าคุณท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นทีเผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้ากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของที่เปิดเนินนานครั้งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังอยู่ที่กองละครเด็กเจ้าหญิงพี่คุณทองเหมือนเดิมเดี๋ยวท่านพูดอะไรเดี๋ยวก็ปล่อยระเบิดใส่ซะเลยนี่ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับท่านอโนไทยวโรรมและพระเอกของเราเจ้าค่ะยอมแล้วเจ้าค่ะยอมแล้วเฮ้ยข้ายอมแล้วถ้าทางนี่เหมือนไม่ได้กลัวเพื่อนนะกลัวแบบตำรวจจะมาจับน่ะอะไรล่ะใบข้างหลังน่ะเหรอใช่ใบกระท่อมโห้ยกระท่อมก็ถูกกฎหมายแล้วแหมอันนี้เพื่อนเขาเล่นกันขนาดนี้จริงๆเหรอเจ้าค่ะอุ้ยเป็นนี่นี่โกรธหนีมันเลยพี่เวลาตีนี้ดิปั้งลงไปงี้ดิหันไปแล้วตีนี้แดดรอแล้วตีนเออนะคืออย่าไปลงไปงี้มันไปลงงี้ได้ไงเอาอย่าเลยต้องหยุดเฮ้ยปึ๊บหลบปันแน่กว่านี้ปึ๊บหลบหัวปึ๊บหลบดอกติหันหินหลบปึ๊บถอยหลบก้มด้วยดิก้มด้วยเนี่ยพอเราต่อยแล้วนี่เขาเฮ้ยหลบนี่ไงแง่ตัวนี้ก่อนแง่เห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อยตัวนี้ปุ๊บเท่เลยปุ๊บดึงตัวนี้ฟีบจะมาตามมือฟีบปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วขึ้นมาเลยไอ้เสร็จปุ๊บท่าต่อยิ่งไอ้ดูจะเห็นโอ้โหอย่าเล่นเลยก็วิ่งไปตึ้งๆๆๆไงนี่เราปั่นคนที่เป็นคนไกด์ให้ดูว่าเวลาเพื่อนตีกันเนี่ยต้องทำยังไงนี่ไม่พ้นพี่เลียบจริงๆคือถ้าสมมุติว่าชีวิตจริงเนี่ยนะเจ้าคะกว่าจะตีกันได้เนี่ยมาเอื้อมเอ่ยมาหมุนมาไม่ทันหรอกเจ้าค่ะเออแล้วมันระหว่างที่เขาม้วนตัวเนี่ยก็หมุนหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถสตาร์ทขับออกไปเลยไม่ง่ายกว่าหรอยุคนั้นมันไม่มีไงแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่เพื่อนเขาเล่นกันเฉยๆไม่ได้ตีกันนะเจ้าค่ะสาบานวันนี้เล่นกันระเบิดบ้านเมืองแทบจะพังพินาศนะนี่ละเล่นกันหูระเบิดจริงใช้หอกจริงใช้ดาบจริงนี่เพื่อนรักทั้งนั้นเดี๋ยวเจ็บจริงเลือดไหลไม่จริงแต่เจ็บจริงนี่แอบงงมากเนี่ยเพื่อนรักเขาเล่นกันขนาดนั้นแล้วโดยเฉพาะท่านี้ซาวมาจ้ะรักไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นี่คนจริงแล้วก็ต้นกระถินข้างหลังก็ต้นจริงฮะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าอยู่ในฉากหิวรู้ป่ะมาแล้วมาแล้วฉันเอาเข้ามาแล้วจ้ามาแล้วนี่ฉันเอาข้าวหลามแต่เอาข้าวหมากข้าวหลามตัดเขาตัดมาฝากเอาข้าวหมากกับข้าวหลามตัดมาฝากสดแล้วเลยข้าวหลามกับข้าวหมากดีจังไปเปล่าเอาข้าวหมากกับข้าวหลามมาฝากฉันเอาข้าวหมากกับข้าวหลามตัดมาฝากข้าวหลามไม่ต้องตัดข้าวหลามตัดไปอ่างข้าวหลามตัดมาเลยข้าวหลามโพดาวมันจะเป็นข้าวหลามเขาตัดมาแล้วไม่ต้องตัดไงข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดดีจังเลยเนี่ยเห็นไหมแม่พิกุลกับเฟรนด์ของแม่พิกุลก็คือแม่หนูกัญญาเปิดตัวพิกุลทองตอนโตอย่างสวยงามด้วยข้าวหลามข้าวหลามตัดโดยไม่ข้าวหลามธรรมดาข้าวหลามเฉยๆเจ้าค่ะแต่
แม่หนูกัญญาเนี่ยไปติดคำว่าข้าวหลามตัดมาไม่มั่นใจว่ากลางคืนเขามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าไม่ใช่กลางคืนน่ะหลังกล้องน่ะกำลังสับกันอยู่เลยข้าวหลามตัดมาเชียวแล้วก็เรียกมาเข้าฉากก็เลยติดคำว่าข้าวหลามตัดมาใช่เหรอมึงต้องทำงี้อีนั่นทำงี้ไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะนะมันเล่นแบบกลิดมากทีมึงเล่นไม่ดีมึงตายมึงตายกูพูดได้คำเดียวหลบไม่ดีเออมันจะแม่ใช่มันเล่นเสียงสูงใช่ครูพอโตมาหน้าเล็กตัวเล็กก็เลยแม่คนใหญ่โอ้โหมันเล่นดีมากเลยนะคิดปากหลอกมันว่าไม่ได้ชี้คนเก่าอ่ะเขากินหนอนเป็นกรรมเชื่อไหมแม่ควักอย่างนี้เลยนะอมหนอนเฮ้ยไอ้มือก้มไม่ลงไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มหน้านะอ่ะมาเอ้ยเอ้ยมันน้อยไปเทคมันก็ไม่บ่นนะมันก็แล้วมันถุยน้ำลายใส่หน้าแม่สอนมันน้ำมาเป็นกรรมเลยแทนที่จะมาเป็นตัวนะมันมาอย่างนี้เลยไปกระจุกพึกใส่หน้าแม่แม่ประยอมของเราเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันตอนถ่ายกับหลานเนี่ยก็ไกด์หลานสงสารหลานแนะนำหลานพอหลานไม่อยู่เท่านั้นแหละเจ้าค่ะโอ้ยเมาส์เป็นชุดเป็นตับเขาเรียกว่าเมาส์แบบเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋าอะไรอ่ะเมาส์เป็นชุดเอางี้จริงๆซีนเนี้ยไม่ต้องมีเรา2คนก็ได้นะแม่พยอมภาคเบื้องหลังให้หมดแล้วเมาส์ทะลุทะลวงไปหมดละอินเนอร์เยอะกว่าเราอีกอ่ะอืมยังพี่คุณนี่นั่งพี่ก่อนแกต้องเย็บให้แกต้องเย็บให้เสร็จนะไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะไม่ให้แกไปเที่ยวงานเราจะทงแกต้องเย็บให้เสร็จเองอ่ะไม่พอหรอกมึงไปยืนกูดูดิเดี๋ยวกูจะไลฟ์ให้ดูแกต้องเย็บให้เสร็จก่อนงานเราจะทงไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ให้แกไปเที่ยวงานลอยกระทงทั้งของฉันและของเจ้าบ่าฉันจะไม่ให้แกเย็บไม่เสร็จทั้งของฉันและของลูกชบาฉันจะไม่ให้แกไปเที่ยวงานลอยกระทงจะให้แกอยู่บ้านเป็นเพื่อนกับไอ้พวกตุ๊กตาเสียกระบาลเพื่อนกันนั่นแหละเออแม่แม่แม่หนูต้องแหละเออแบบนั้นแหละสะกิดนิดนึงแม่สะกิดอย่าลืมล่ะรีบพูดเลยอย่าลืมอย่าลืมล่ะอย่าลืมล่ะอย่าลืมนะแล้วก็พาลูกไปแล้วเดี๋ยวเสียแผนหมดไปลูกไปลูกฉบับโอ้โหนี่เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวงานอะไรนะงานวันลอยกระทงเอองานวันลอยกระทงเนี่ยแต่ไม่อยากให้พี่กุลไปก็เลยแกล้งใช้พี่กุลอย่างงุ้นอย่างงี้1 2 3 4 5จะต้องรีดผ้าจะต้องพับสูตรนะจะต้องจะต้องเย็บชุดใหม่ให้ลูกชมาใส่หึแล้วไม่เย็บเองล่ะอย่าลืมทำมากระลองให้ฉันด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาผิดยุคเจ้าค่ะทำไม่เสร็จแล้วงั้นจะไม่ไปเที่ยวนะฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วไม่ไปเที่ยวเที่ยวทำไมไม่เย็บเองล่ะนั่นอะไรอ่ะเอ้ยแม่นี่แกขโมยของฉันเหรอไม่ใช่นะมันเสื้อของพี่จะใส่ไปงานลอยกระทงแม่ให้พี่ไปได้ถ้าพี่เย็บเสื้อน้องกับแม่เสร็จฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่ให้แกไปแม่แต่พี่อุ้นทำตามที่แม่สั่งทุกอย่างเลยนะจ๊ะตัดสินใจของก็เต็มหมดเลยครับเริ่มตรงนี้เลยเริ่มชี้กันเริ่มพี่นกพูดไปนะฮะเริ่มชี้นะไม่ได้ต้องเอากรรไกรมาตัดไม่งั้นมันดังไม่ดังแควกเอากรรไกรมาเล็มๆหน่อยอือทำไมเป็นคนขี้โกงอย่างนี้แล้วแม่พยอมก็บอกให้เขาทำนู่นทำนี่ให้เสร็จแล้วจะได้ไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เขาก็ทำจนเสร็จแล้วพอเขาทำจนเสร็จก็ไม่ยอมให้เขาไปเที่ยวลอยกระทงแล้วแหมชาบ้านก็จะมาขโมยเสื้อเขาไปเช็คอีกทำไมเป็นคนชั่วเป็นคนร้ายเป็นคนเลวอย่างงี้สมควรแล้วที่ตกไปในโลกนี่แม่ชาบ้านก็มารอฉีกเสื้ออยู่ได้อ้าวไม่ห้ามเหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ห้ามไม่ห้ามด้วยเจ้าค่ะปล่อยให้พูดเลยโอ้อยากพูดเลยแต่เนี่ยหงุดหงิดอยู่คันไม้คันมืออยากจะเข้าไปสวัสดีช่วยชบาชีตามที่แม่สั่งทุกอย่างเลยนะจ๊ะทำไมแล้วฉันไม่ให้ไปกลัวแล้วไม่มีแรงมาเนี่ยเอามาเนี่ยไม่มีแรงฉีกแผลใหม่ฉีกแผลใหม่แผลใหม่นี่เออขาบอกแล้วเวลาไปหาเสื้อมาให้เขาฉีกในฉากเนี่ยให้ไปหาเสื้อดีๆไม่ใช่เสื้อที่ไปยงยันอะไรนะฮะลงยันเออเสื้อที่ไปลงยันน่ะมันจะเหนียวแล้วมันจะฉีกไม่ออกนี่ก็ไม่ได้เสื้อลงยันเจ้าค่ะแต่เสื้อมันใหม่อันนี้เสื้อยันเลยตามที่แม่สั่งทุกอย่างแล้วนะจ๊ะก็ฉันไม่ให้ไปชบาฉีกเข้าลูกดูสิไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เนี่ยแล้วยังจะไปงานได้อยู่ไหม
ฉีกเลยลูกงานนั้นอ่ะเขามีแต่ผู้รักมากดีเท่านั้นแหละนางก็มาอย่างฉีกเสื้อพี่ฉันบอกแม่แม่ฉันบอกอย่าทำแบบนี้แม่แม่แม่ยังไม่แม่แม่โอ๊ยทำไมสองคนนี้มันคนใจร้ายอะไรแบบนี้พอรวมตัวกันนี่หูฉันสงสารแม่พิกุลเหลือเกินเจ้าค่ะจริงๆอ่ะพิกุลไม่ต้องเสียใจมากไปหรอกดูจากเสื้อแล้วค่ะว่าตามต้นไม้ก็น่าจะมีที่ผูกไว้หลายๆสีอ่ะเดี๋ยวๆอันนั้นมันผ้า3สีหรือเปล่าอ๋อเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหเอ้ยแล้วโอ้ละม้วนตัวเนี่ยนะม้วนตัวความม้วนตัวเนี่ยนะโอ้แล้วดึงกันเป็นชักกันเยอะโอ้แล้วตบโอ้ยทำไมมันจุลมุนขนาดนี้โอ้ยตบแล้วผมเป็นรอนเชียวอาบจบไปแล้วเอาเป็นว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าละกันนะเจ้าค่ะติดตามชมทีเฟอร์เสนอได้นะทางช่อง3เสียงออฟฟิเชียลอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งช่อง3เสียงออฟฟิเชียลและช่องจ๊ะทิงจ๊ะทีวีด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็ดูเบื้องหลังแล้วก็อย่าลืมดูพี่กุลทองย้อนหลังได้ทาง3เสียงออฟฟิเชียลได้เช่นกันนะวันนี้เราไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเราอยากอ่านข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้า